يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องบอกว่าล้างจานในบ้านหน้าที่ใครจริงๆคำว่าล้างจานนะครับพี่น้องอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าคำอุปมาในยะนั่นก็คืองานในบ้านทั้งหมดเลยนะครับงานในบ้านทั้งหมดเลยเนี่ยหลักๆแล้วหน้าที่ใครนะตรงนี้วันนี้เรามาพูดเนี่ยเราต้องปูนิดนึงครับพี่น้องว่าอยากให้สามีภรรยาในค่ำคืนนี้นะครับนั่งฟังด้วยกันอันดับแรกนะครับพี่น้องเรายอมรับก่อนว่าหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะในหลักการอิสลามพี่น้องอิสลามมาเนี่ยหนึ่งในนั้นคือการเชิดชูเกียรติผู้หญิงเชิดชูเกียรติสตรีพี่น้องยกระดับของความเป็นสตรีเนี่ยให้สูงส่งขึ้นซึ่งในสมัยก่อนอดีตญาฮิลิยะห์นะครับพี่น้องสตรีถูกเขาเรียกว่าอยู่ในการถูกกดขี่อยู่ในการถูกข่มเหงอยู่ในการถูกรังแกมาตลอดวันหนึ่งที่อิสลามมาเนี่ยพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำอิสลามสู่มวลมนุษยชาติหนึ่งในนั้นนะครับพี่น้องที่ท่านนบีได้ทำในหลักการอิสลามได้สอนนั่นคือการยกระดับนะครับความเป็นผู้หญิงเนี่ยให้ทัดเทียมกับผู้ชายเลยไอ้ทัดเทียมตรงนี้เนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจนะในเรื่องไหนในเรื่องความเป็นมนุษย์ในเรื่องสิ่งที่เราต้องดูแลดังนั้นอิสลามจึงสอนให้เราเนี่ยท่านนบีดึงเตือนว่าอิสตาวซูบินนิซาอิคอยรอนะฉันขอสั่งเสียต่อพวกท่านเนี่ยให้ปฏิบัติดีต่อบรรดาสตรีนะครับนี่สิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนอิสลามมาเนี่ยพี่น้องยกระดับให้สตรีสูงวันนี้เราเลยบอกว่าใครก็แล้วแต่นะพี่น้องที่หาว่าอิสลามเนี่ยกดขี่สตรีนะในเรื่องการแต่งกายในเรื่องเสรีภาพบอกเขาเข้าใจอิสลามผิดอย่างมหันต์เลยนะอิสลามมาเพื่อเชิดชูเกียรติดังนั้นเมื่อเชิดชูเกียรติเนี่ยแน่นอนอิสลามสอนไปถึงขนาดที่ว่าเวลาเรามีลูกสาวเวลาเรามีภรรยาเนี่ยหน้าที่หรือสิทธิที่เราต้องให้ภรรยาเราต้องทำอะไรบ้างและภรรยาเนี่ยจะต้องให้อะไรนะครับและมอบอะไรและปฏิบัติยังไงกับตัวสามีบ้างทั้งหมดนะพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนได้บอกกับเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไม่ลืมแม้แต่อักษรเดียวไม่มีที่ท่านนบีไม่ได้บอกเราแม้แต่ฮุรุฟเดียวพี่น้องทั้งหมดท่านนบีเตือนท่านนบีบอกนะเราจึงบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงอายะสุดท้ายนะพี่น้องในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของฮุกมเนี่ยนะครับบอกว่าอัลยอมาอักมัลตุละกุมดีนะกุมนะครับวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของเจ้าสมบูรณ์แล้วนะความสมบูรณ์ตรงนี้พี่น้องนั่นคือความสวยงามความครบถ้วนของอิสลามวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมาดีนะและอัลลอฮ์บอกเราพอใจให้อิสลามเป็นศาสนาของพวกท่านดังนั้นเมื่ออิสลามพอถูกพอใจนะที่อัลลอฮ์ทั้งหมดในทุกๆแง่มุมนั้นอิสลามจึงมีในการดำเนินชีวิตหมดเลยโดยเฉพาะพี่น้องครับในเรื่องปัญครอบครัวนะเราต้องบอกครอบครัวอันนี้เราจะเข้ามาแล้วนะพี่น้องที่เพิ่งเข้ามานะรีบสะกิดภรรยาอีกครั้งนะครับแล้วก็ดึงสามีนะพี่น้องดึงมาเลยนะตอนนี้อย่าพลาดนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆกันดึงมาและถ้าอยู่ไกลกันโทรบอกไปดึงเชิญเลยนะครับฮีโร่ของเราเชิญนะครับไหนเลยนะครับนะตอนนี้เราเข้ามาแล้วพี่น้องเมื่อพูดถึงหลักการอุสรอเนี่ยการครอบครัวเนี่ยพี่น้องอิสลามให้ความสำคัญครอบครัวอิสลามให้ความสำคัญในการใช้ชีวิตคู่พี่น้องจึงดูนะครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนกับบรรดาชะบับเยาวชนว่ายามะชะรอชะบับมันิสตะตออะมินกุมุลบาอะฟัลยะตะซัวจใครที่มีความสามารถนะสุขภาพเงินทองมีที่จะจ่ายนะฟะกอภรรยาได้นบีบอกฟัลยะตะซัวจจงแต่งงานนบีส่งเสริมไม่มีการสร้างครอบครัวพี่น้องเมื่อสร้างครอบครัวเนี่ยจนอิสลามเวลาเราเรียนวิชาชารีอะห์นะพี่น้องฟิกหนึ่งหรือวิชาศาสนบัญญัติเนี่ยมันจะมีอยู่วิชาหนึ่งเขาเรียกว่าฟิกฮุลอุสรนั่นคือศาสนบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวนะเรามีฟิกมุอามะลาตเรามีฟิกอิบาดัตเรามีฟิกอุสรเช่นกันพี่น้องทำไมอิสลามเราหลักการบรรดานักวิชาการอุลามะแยกออกมาว่าฟิกฮุลอุสรนะครับศาสนบัญญัติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่
ถ้าพูดง่ายๆเลยนะศาสนบัญญัติที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ทำให้อิสลามแยกมาเป็นบทหนึ่งบทหนึ่งเลยนะบีเรื่องการแต่งงานเรื่องการหย่าร้างเรื่องการปฏิบัติเรื่องสิทธิต้องให้กันและกันแสดงว่าเรื่องนี้ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่นะพี่น้องครอบครัวครอบครัวล้มเหลวเยาวชนก็ล้มเหลวแล้ววันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องบางคู่สามีภรรยาทะเลาะกันนะสามีเหน็ดเหนื่อยกลับมาบ้านภรรยาก็เหน็ดเหนื่อยสุดท้ายต่างคนต่างเหน็ดเหนื่อยแล้วไม่มีอิสลามตรงการข่าวนี้ระเบิดเลยพี่น้องเกิดการทะเลาะใหญ่โตอิสลามมาตรงนี้จึงบอกว่าเอาละการใช้ชีวิตคู่นอกจากสิทธิที่เราจะให้ในเรื่องนาฟะกะในเรื่องการเลี้ยงดูลูกในเรื่องใช้จ่ายดูแลแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องนี่คือเราจะคุยค่ำคืนนี้ในเรื่องของการคิดมัดในบ้านการบริการการช่วยเหลือนะครับพี่น้องการถ้าพูดง่ายๆการบริการในบ้านนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการทำงานบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานไปในบ้านตรงนี้แหละฮะเราเลยถามว่าสรุปหน้าที่ของใครนะเวลาเราเอ่ยตรงนี้เนี่ยพี่น้องเราก็จะเข้าใจว่าอัรริญาลุกอวามูนอะลันนิซะผู้ชายนั้นแข็งแกร่งกว่าผู้หญิงเมื่อแข็งแกร่งเนี่ยผู้ชายจึงเข้าใจว่าหน้าที่ของเราเนี่ยคือการออกไปหานาฟะกะออกไปหาสตังค์มาเลี้ยงครอบครัวนั้นแน่นอนวาญิบอยู่แล้วพี่น้องนะฮะอัลเลาะห์ให้ผู้ชายแข็งแกร่งในเรื่องรูปร่างในเรื่องสุขภาพในเรื่องสติปัญญาออกไปหาเงินหานาฟะกะบางคนหานาฟะกะพี่น้องหาเงินอย่างเดียวแต่ในบ้านเขาไม่เคยดูแลไม่เคยจับไม่เคยต้องไม่เคยแตะอะไรเลยถามว่าวันนี้ทำไมสามีคนหนึ่งเข้ามาบ้านเนี่ยถามอย่างเดียวว่ามีกับข้าวอะไรบ้างนะบ้านรกสามีบ่นนะพี่น้องบ้านรกสามีบ่นบ้านมีกลิ่นเหม็นสามีบ่นพี่น้องบ้านสกปรกสามีบ่นและสามีก็จะบอกว่าเธออยู่บ้านทั้งวันเนี่ยทำไมปล่อยให้บ้านเลอะแบบนี้นะในขณะที่ลูกก็ยังอยู่ด้วยลูกเล็กๆก็ยังมีด้วยเกิดปัญหาเกิดขึ้นภรรยาบางทีขึ้นนะพี่น้องบอกว่าทำไมเธอไม่เป็นอย่างนั้นทำไมเธอไม่มาช่วยทำไมอะไรต่างๆเกิดปัญหาวุ่นวายดังนั้นอิสลามมีทางออกพี่น้องฮะอันดับแรกตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเพราะนักวิชาการอันนี้พี่น้องต้องเข้าใจว่าใครคือเป็นผู้มีหน้าที่หลักในการทำงานบ้านอันนี้ต้องเข้าใจนะคดีอัดพลิกนะครับคืนนี้นะผมพูดคืนนี้เนี่ยคดีอัดพลิกนะบางทีอาจจะไม่ได้เป็นตามโจทย์หรือตามเขาเรียกสถานการณ์รูปการพี่น้องต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยอุลามามีการขัดแย้งกันว่าใครกันแน่สตรีเนี่ยเป็นวาญิบสำหรับนางหรือไม่ที่นางจะต้องทำงานบ้านนะอันนี้เราจะคุยประเด็นนี้นะครับพี่น้องในค่ำคืนนี้ว่าสตรีเนี่ยวาญิบไหมที่เขาจะต้องมานั่งล้างจานให้เราจะต้องมานั่งซักผ้ารีดผ้าดูแลทำครัวทำอะไรต่างๆให้เราถ้านางไม่ทำตรงนี้นางมีความผิดเลยใช่หรือไม่นี่แหละครับคืนนี้นะใช่ไหมเราจะคุยกันในค่ำคืนนี้แต่วันนี้ผมบอกก่อนนะว่าฟังให้จบห้ามลุกโดยเด็ดขาดเพราะว่าเมื่อมีทัศนะหลายทัศนะผมจะเอามาทั้ง3ทัศนะเลยนะวันนี้เราเหมือนเรียนวิชาฟิกกันเล็กน้อยนะพี่น้องเราจะเอามาทั้งทุกทัศนะนะครับที่ผมมีเนี่ยที่ในหนังสือนี่มีเนี่ยแล้วก็จะวิเคราะห์หลักฐานนะว่าเอาตกลงเนี่ยของใครกันแน่หรือของทั้งคู่หรือของไอ้สามีหรือของภรรยาอุลามะจึงมีการขัดแย้งนะครับพี่น้องว่างานบ้านนั้นเป็นหน้าที่ของใครทัศนะแรกนะพี่น้องฟังนะฮะทัศนะแรกพี่น้องที่มีพื้นฐานแล้วนะทางด้านฟิกทางด้านอะไรนะผมบอกคือหลักใหญ่ๆเนี่ยทัศนะแรกเขาบอกว่าการทำงานบ้านนั้นไม่วาญิบสำหรับสตรีอันนี้พี่น้องฟังก่อนนะทัศนะแรกบอกว่าไม่วาญิบเลยสำหรับผู้หญิงที่จะต้องมาทำงานบ้านอุลามะที่ให้ความเห็นด้วยในทัศนะนี้อย่างเช่นนะครับก็คือในสายอานับของมัซฮับอิหม่ามอบูฮานีฟะมัซฮับชาฟิอีนะฮะก็คือบรรดาลูกศิษย์ลูกหาอิหม่ามชาฟิอีแล้วก็ญุมฮูรฮานะบัยละส่วนมากของมัซฮับฮัมบาลีพี่น้อง
แสดงว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นจุมูดเลยนะครับพี่น้องว่าส่วนมากในมัซฮับฮัมบาลีและสนับสนุนด้วยกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาในของอิหม่ามชาฟิอีหรือชาฟิอียะและตามมาด้วยอานับคือสายของมัซฮับอิหม่ามอบูฮานีฟะห์ทั้ง3เนี่ยนะพี่น้องเห็นพ้องต้องการบอกว่าไม่วาญิบสำหรับสตรีในการที่นางจะต้องทำงานบ้านอันนี้พี่น้องทัศนะแรกและท่านก็บอกอีกว่าบัลเอียนบะรีแต่ว่าเป็นการสมควรด้วยซ้ำสำหรับสามีเอาแล้วพี่น้องเข้าตัวแล้วนะไม่วาญิบสำหรับผู้หญิงเดี๋ยวเรามาดูหลักฐานว่าเขาเอาหลักฐานตรงไหนผู้หญิงอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะบางคนฟังเอากูได้แล้วตรงนี้ข่าวนี้ละมึงกูเลิกหมดเลยกวาดบ้านทำกับข้าวฟังให้จบห้ามลุกเด็ดขาดแค่นี้ถ้าปวดฉี่เนี่ยพี่น้องอยากให้อั้นก่อนนะฮะเขาบอกว่าสมควรด้วยซ้ำสำหรับสามีนะครับที่จะจัดการในเรื่องตรงนี้ด้วยกับหาคนรับถ้าพูดง่ายๆนะพี่น้องพูดให้เข้าใจหาเด็กรับใช้มาช่วยเหลือภรรยาของเขานี่ทัศนะแรกแสดงว่าท่านมีคำทัศนะเลยนะครับบอกว่าผู้หญิงเนี่ยนะไม่ว่านางนะครับจะเป็นยังไงจะเป็นคนรวยจะเป็นคนจนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะถ้าบอกว่าสามีเนี่ยนะครับพี่น้องอันดับแรกเลยสิทธิสามีเนี่ยจะต้องหาใครสักคนนะครับพี่น้องที่จะมาขิดมัดช่วยเหลือในงานตรงนี้เดี๋ยวดูเหตุผลนะพี่น้องทำไมอุลามาทัศนะนี้ถึงให้เหตุผลอย่างนั้นนะครับบอกว่าสมควรอย่างยิ่งนะครับหรือผู้หญิงบางคนพี่น้องไปยีนะเราได้ภรรยารวยนะเราชอบพี่น้องบางคนบอกได้เมียรวยสบายเราได้เมียรวยพี่น้องนะแล้วเมียรวยเมียมีฐานะเมียเราเนี่ยบางทีเมียเราเนี่ยเป็นลูกสุดที่รักของพ่อตาเราพ่อตาเลี้ยงดูมาเนี่ยยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมถนอมมากที่บ้านของนางก็มีเด็กรับใช้คอยช่วยเหลือเวลามาอยู่กับเราเนี่ยยิ่งสมควรอย่างยิ่งที่สามีจะต้องหาใครสักคนมาช่วยเหลือนางในการทำงานบ้านแสดงว่าทัศนะเนี่ยนะครับพี่น้องบอกว่าไม่วาญิบสำหรับผู้หญิงในการที่จะทำงานบ้านอันนี้ทัศนะแรกแต่ถ้าสตรีคนนั้นเดิมทีเดียวก็ไม่เคยมีเด็กรับใช้มาก่อนในชีวิตเลยคืออยู่ปกติเหมือนบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่มีเด็กรับใช้นะเราอยู่เราก็ช่วยเหลือตัวเองมาตลอดตรงนี้นะครับพี่น้องก็บอกอีกว่านะครับสามีเนี่ยนะพี่น้องจะต้องหาเด็กรับใช้มาช่วยนางหากวันใดที่นางเจ็บป่วยล้มลงแต่ถ้านางไม่เจ็บป่วยเนี่ยนางก็โอเคจัดการตัวเองได้นะในบ้านจะทำงานบ้านจะอะไรก็แล้วแต่ว่าไม่ใช่วาญิบสำหรับนางเลยพี่น้องแสดงว่าทัศนะแรกเนี่ยนะครับพี่น้องถือว่าไม่วาญิบสำหรับสตรีที่จะทำงานบ้านอันนี้อันดับแรกและถ้าสตรีที่เป็นคนมีฐานะเมียเราเป็นลูกคนรวยเป็นลูกคนมีตังค์อยู่บ้านนางเนี่ยนางมีเด็กรับใช้และเราไปได้คนแบบนั้นมาสามีจะต้องหาเด็กรับใช้ให้นางด้วยแต่ถ้าภรรยาไม่ใช่เป็นคนรวยคือเป็นคนธรรมดาบ้านๆทั่วไปนางไม่มีเด็กรับใช้เวลามาแต่งกับเราโอเคอันเนี้ยนางสามารถทำงานบ้านได้แต่ไม่วาญิบสำหรับนางด้วยซ้ำนะครับพี่น้องนิทัศนะนี่ถือว่าไม่วาญิบนะครับในสำหรับสตรีที่จะลุกขึ้นทำงานบ้านแสดงว่าถ้าไม่วาญิบเนี่ยหากนางไม่ทำนางไม่มีความผิดเลยโอ้มาไฟแรกเรายกมือแล้วไปเจอทัศนะแรกเข้าไปเนี่ยนะพี่น้องไปต่อไม่เป็นเลยเราต้องดูหลักฐานพี่น้องว่าอุลามะเอาความเห็นเนี้ยเอาทัศนะแบบนี้เนี่ยมาจากไหนนะอันดับแรกพี่น้องนะครับทัศนะนี้เนี่ยก็ยึดหลักฐานอันแรกอันนี้คือปกติเลยพี่น้องเวลานักฟิกนักฟุกฮะจะกลับไปหลักฐานแรกนั่นคืออัลกุรอานอัลกุรอานพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับบอกว่าวะอาชิรูฮุนนะบิลมะอรูฟอัลลอฮฺสั่งใช้กับบรรดาบุรุษอันนี้พี่น้องอัลลอฮฺใช้กับบรรดาผู้ชายเลยอาชิรูฮุนนะและจงอยู่ร่วมกับพวกนางพี่น้องเราคนเข้าใจนะ
บอกหุ่นนะจงอยู่ร่วมกับพวกนางเนี่ยอัลลอฮ์บอกบิลมารุฟด้วยดีนะอยู่ด้วยดีนะดังนั้นหากนะครับอุลามะจึงอธิบายในอายะห์นี้บอกว่าถ้าสามีเนี่ยไม่ช่วยเหลือภรรยานะในการหาคนมาช่วยงานภรรยาสำหรับสามีที่มีความสามารถนะฮะหรือจะไปบังคับภรรยาให้ทำงานบ้านเธอต้องทำนะจะไม่ทำไม่ได้ไฟบังคับเลยพี่น้องขอโทษนะฮะมึงไม่ทำแล้วมึงโดนแน่พี่น้องมึงไม่ทำสามีกลับมาเนี่ยทุ่มจานเนี่ยทุ่มของไปเอะอะไปสารพัดเหมือนคนบ้าในบ้านพี่น้องสามีด่าภรรยาเพราะภรรยาไม่ทำงานบ้านหากไปรุนแรงแบบนี้เขาถือว่าไม่ใช่การอยู่ร่วมกับนางได้ดีพี่น้องที่เขาเอาอายะห์อัลกุรอานนะฮะสามีอย่างเราเวลาฟังอย่างเงี้ยโอ้โหพี่น้องที่เราเคยดุมาตะก่อนนะที่เราเคยกลับบ้านมาแล้วแบบโอ้มึงเอ้ยทำไมบ้านรกโดยที่เราไม่เคยช่วยอะไรเลยเราด่าอย่างเดียวพี่น้องเราบ่นอย่างเดียวเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าเมียเราเนี่ยเหนื่อยอะไรบ้างดังนั้นวันนี้ชัดเจนนะพี่น้องผมด้วยนะไอ้พูดทั้งหมดเนี่ยกระเทือนตัวเองด้วยนะคดีพลิกในทัศนะแรกเลยนะบอกว่าเมื่อไม่วาจิบนี่แหละอักฐานแรกก็คืออายะห์อัลกุรอานนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งว่าจงอยู่ร่วมกับพวกนางด้วยดีแสดงว่าอย่าไปบีบอย่าไปบังคับหรืออย่าไปชนิดที่ว่าพูดง่ายๆใช้งานนางหนักๆ นะเพราะสิ่งนี้ไม่ได้วาจิบสำหรับนางจงอยู่ร่วมกับนางด้วยดีฟังเผินๆตรงนี้เนี่ยนะแสดงว่าไอคนที่สมควรจะเหนื่อยที่สุดในครอบครัวคือผู้ชายคือผู้ชายนะพี่บอกผู้ชายบางคนบอกว่าเอ้ยฉันทำงานนอกบ้านเหนื่อยแล้วกลับมาฉันไม่ต้องอะไรแล้วพี่น้องนี่คือการเห็นแก่ตัวชนิดนี้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยข้างนอกกลับมาข้างในเราต้องรีแลกซ์เราต้องพักผ่อนพี่น้องภรรยาอยู่บ้านทั้งวันไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะครับหรือภรรยาบางคนทำงานด้วยเขาก็เหนื่อยของเขานะและกลับมาภรรยาต้องรีบปุ๊บเนี่ยมาติดแก๊สมาทำกับข้าวทำให้อร่อยสามีด่าสามีบ่นผู้ชายทำงานหาเงินนอกบ้านอันนั้นหลักวาจิบของเราอยู่แล้วแต่อย่านะครับพี่น้องที่จะมาโวยวายแล้วก็มาบอกไอ้นู่นไอ้นี่แสดงว่าเรายังไม่ได้อยู่ร่วมกับนางด้วยดีและนะครับหลักฐานอีกอันหนึ่งพี่น้องนั่นเกิดมาจากอิจมะมตินะครับพี่น้องมติเอกฉันท์เนี่ยบอกว่ามติเอกฉันท์เลยนะครับบอกว่าสามีนั้นจะต้องอยู่ร่วมและคอยช่วยเหลือภรรยาพี่น้องต้องช่วยเหลือภรรยาอุลามาทัศนะเนี่ยนะครับจึงเห็นว่าที่สตรีไม่วาจิบทำงานบ้านเนี่ยเพราะว่าสามีเนี่ยเขาวาจิบจะต้องช่วยเหลือนะดังนั้นอย่าบังคับนางนะครับพี่น้องในการใช้ให้นางทำทุกอย่างที่เราต้องการในบ้านก็คืออย่าบีบนางอย่าบังคับนางอย่าไปบอกเลยว่างานบ้านทั้งหมดเนี่ยเธอต้องรับผิดชอบเพราะฉันออกไปทำงานนอกบ้านแล้วหากทำแบบนี้ไม่เท่ากับเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ร่วมกับนางได้ดีเช่นกันอันนี้อิสลามส่งเสริมพี่น้องวันนี้ดูนะครับพี่น้องผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเราดูเขาทำงานหนักแล้วข้างนอกวันหนึ่งเขากลับมาบ้านเขาหยิบไม้กวาดเขาถูบ้านพี่น้องเขาหยิบไม้กวาดกวาดบ้านเขาล้างจานในครัวเขาเช็ดกระจกเขาอะไรต่างๆพี่น้องภูมิใจแต่ถ้าสามีท่านเป็นแบบนั้นเนี่ยนะรักเยอะๆเขาขออะไรก็ให้เขาไปเถอะครับจริงไหมพี่เพราะถ้าสามีคนหนึ่งกลับมาบ้านเนี่ยกลับมาปุ๊บบ้านคือต้องพักแล้วห้ามมีเสียงห้ามอะไรทั้งสิ้นได้สามีแบบนี้พี่น้องต้องคิดเยอะๆว่าท่านอิสติคอรอหรือไม่ในตอนเลือกแต่งงานกับเขาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงานหนักยิ่งกว่าเราไม่รู้กี่พันเท่าพี่น้องความเครียดปัญหาต่างๆเยอะกว่าเราไม่รู้กี่ล้านเท่าท่านนบียังคอยกลับมาคิดมัดช่วยเหลือคนในครอบครัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องนี่คือตรงนี้นะและอีกอย่างนึงพี่น้องหลักฐานก็คืออัลมักกูลจากการใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์บอกว่านะครับพี่น้องว่าเป้าหมายในการอากัดนิกะห์เนี่ยผมถามพี่น้องง่ายๆนี่อุลามะฮ์ทัศนะสวยงามนะเป้าหมายแบดดิ้งออกไปข้างนอกเนี่ยถ้าแกอยู่เนี่ยก็จะเน้นได้เลยเนี่ยชัดเจนเลยเป้าหมายในการแต่งงานแรกๆผู้ชายเราทุกคนเนี่ยลองถามซิว่าเราแต่งกับเขาทำไมฮะทำไมถึงแต่งงานต้องการอะไรจากผู้หญิง
อันนอกกระปุกนึงเราต้องการอะไรจากผู้หญิงฮะเราต้องการคนใช้หรือเปล่าอาถามตัวเองพี่น้องนะพี่น้องว่าเราแต่งงานเนี่ยเราต้องการคนใช้ไหมครับเราเนี่ยต้องการคนใช้หรือไม่ไม่มีใครเลยผู้ชายนะครับพี่น้องไม่มีใครที่แต่งงานแล้วเนียดครั้งแรกเลยบอกว่าเอาว่ากูจะไปขอฟาติมาเนี่ยเพื่อกูอยากจะได้ฟาติมามาเป็นคนใช้ไม่มีใครเนียดอย่างนั้นเลยไปยินเนียดมาไม่เนียดไม่มีใครเนียดนะพี่น้องว่าการอัดคัดครั้งแรกที่ฉันจะไปสู่ขอผู้หญิงเนี่ยฉันอยากได้คนใช้ไม่มีผู้ชายคนไหนเนียดอย่างนั้นเนียดอะไรครับพี่น้องในการแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเนียดอะไรพี่น้องไม่มีเรื่องอื่นชัดเจนมากเอสติมตะหาความสุขจากนะจริงหรือไม่พี่อันนี้พูดไม่ต้องลามกนะพี่น้องเราแต่งงานกับผู้หญิงอ่ะเราอยากมีความสุขกับนางใช่ไหมสงบจิตสงบใจด้วยแล้วก็ได้เรื่องของราวของเพศสัมพันธ์พูดกันตรงๆนะพี่น้องว่าเราต้องการความสุขจากนางใช่ไหมมีความสุขใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอันนั้นคือเป้าหมายหลักในการแต่งงานดังนั้นในอุลามะทัศนะนี้และก็ยุมูดอุลามะส่วนมากในมัซฮับฮานาบิลานะครับบอกว่าในเมื่อเป้าหมายการแต่งงานท่านต้องการหาความสุขจากตัวภรรยาดังนั้นหากวันนี้งานบ้านเป็นวาญิบสำหรับนางวาญิบนางต้องกวาดบ้านวาญิบนางต้องซักผ้าวาญิบนางต้องล้างจานวาญิบนางต้องเช็ดตู้เย็นวาญิบนางต้องดูทั้งหมดในบ้านเอาเวลาที่ไหนทาลิปสติกให้ท่านดูเอาเวลาที่ไหนพี่น้องที่จะมาสวยแล้ววันหนึ่งสามีขอโทษนะกลับมาโอ้เมียกูทุเรศที่หมายเลยดูอูหน้ามันสกปรกขอโทษขอโทษนะอันนี้ผมได้ยินจากปากผู้หญิงผมเป็นปากกระบอกต่อผู้ชายทุกคนฟังนะผมด้วยผู้หญิงพูดเองนะอันนี้ผมฟังกับหูนะฟังกับหูเลยแต่ผมอาจจะไม่ได้เรียนคำพูดผู้หญิงหมดผู้หญิงบอกว่าไม่ใช่เราอยากไม่สวยนะไม่ใช่เราไม่อยากแต่งตัวให้สวยนะบอกได้บังหนูจะแต่งตัวให้สวยหนูจะแต่งเหมือนไอ้คนที่บังมองเลยอะแต่อย่างเดียวบังกลับมาบังไม่มีกับข้าวกินนะบังกลับมาเนี่ยบ้านรกนะบังเพราะทั้งวันหนูจะนั่งหน้ากระจกเพื่อแต่งตัวเอาใจบังพี่น้องพูดอย่างนั้นสามีบอกแล้วเวลาสะกิดเรียกเราอ้างหลักอิสลามไม่เนาะเรียกต้องมาบอกถูกต้องแล้วมาสภาพแบบหน้ามันใครเพิ่งทอดอะไรมาเนี่ยพี่น้องเยอะมาหมดเลยอะอารมณ์ยังไงก็เบรกนะครับพี่น้องถ้ามันไม่ถึงขีดแดงจริงๆเนี่ยเราดูสภาพอย่างนั้นจบพอจบแสดงอุลามะให้ทัศนะสวยมากว่าเป้าหมายเราแต่งงานเนี่ยเราต้องการความสุขจากตัวนายอยากให้นางสวยเพื่อเราอยากให้นางงดงามกับเราดังนั้นหากงานบ้านวาญิบกับนางนางก็จะไม่โดนเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เลยพี่น้องเราจะไม่เห็นภรรยาที่สวยนางจะต้องใช้เวลาในการอยู่ในครัวทั้งวันเลยพี่น้องอยู่บนบ้านลงมาเอาไหมพี่น้องภรรยาสวยเอาใจท่านได้แต่ในเมื่อวันนี้ท่านบอกว่าภรรยาต้องทำงานบ้านไม่ทำไม่ได้เพราะหน้าที่เธอพี่น้องสวยหมดแต่บ้านรกท่านอย่าด่านางนะครับตั้งแต่วันนี้ท่านอย่าด่านะครับพี่น้องถ้าวันหนึ่งภรรยาลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันจะสวยแล้วเห็นบางชมคนนู้นคนนี้ตลอดเลยคนนู้นผมแดงคนนี้เสื้อเขียวคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นสเลนเดอร์หันมาดูเมียเราโอ้พี่น้องอย่าบ่นนะถ้าวันหนึ่งเขาสวยขึ้นมาบ้างแต่บ้านรกหมดเลยพี่น้องต้องทำใจแล้วว่าแสดงว่าเป้าหมายจริงๆเนี่ยในการเป็นภรรยาของเขาอันนี้หลักแต่อย่าเพิ่งลุกผมเตือนแล้วนะว่าอย่าลุกนะห้ามลุกโดยเด็ดขาดต้องฟังให้หมดทุกทัศนะและมันจะมีทัศนะที่มีน้ำหนักเยอะที่สุดในตอนท้ายนี่เกิดให้ไปก่อนนะจึงบอกว่าสิทธิผู้หญิงในการให้สามีนั้นต้องให้ความสุขสวยให้เต็มที่ขยี้ให้เต็มทางพูดง่ายๆนะพี่น้องจัดเต็มทุกอย่างนะเมื่อตรงนี้แล้วถ้างานบ้านวาญิบกับนางจะไม่มีเวลาตรงนี้เลยจริงๆนะอุลามานิทัศนะแรกอานับคือในมัซฮับอบูฮานิฟะชาฟิอียะในมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีญุมฮูรฮานาบิละอุลามาส่วนมากในมัซฮับฮัมบาลีสามมัซฮับนี้เลยนะพี่น้องเห็นพ้องต้องกันว่างานบ้านไม่วาญิบสำหรับสตรี
ด้วยกับหลักฐานที่ผมเกริ่นไปแล้วพี่น้องอันนี้ทัศนะแรกโอ้โหพี่น้องคดีพลิกตั้งแต่ทัศนะแรกเลยนะถ้ามีทนายอยู่ข้างๆเนี่ยเหงื่อแตกกับพี่น้องเราเข้าใจว่าดูจากหลักฐานเนี่ยกูชนะแน่นอนเจอไปทัศนะแรกไปไม่ไหวเลยนะพี่น้องอย่าเพิ่งตกใจบรรดาบุรุษเรายังมีทัศนะที่สองนะเรายังมีทัศนะที่สองนะครับพี่น้องนะพี่น้องเข้าใจแล้วนะคำถามเดี๋ยวหลังไมค์นะหลังไม่ใช่หลังไมค์หลังรายการนะครับอันนี้คือทัศนะแรกทัศนะที่สองครับพี่น้องนะบอกแล้วว่าในเรื่องฟิกเนี่ยไม่ต้องห่วงมันมีหลายทัศนะนะครับและมันมีหลักฐานในแต่ทัศนะด้วยทัศนะที่สองนะครับพี่น้องบาดุลฮานาบิละส่วนหนึ่งนะครับจากมัซฮับฮัมบาลีเนี่ยแต่ส่วนมากเขาเห็นว่าไม่วาญิบส่วนหนึ่งนะครับและก็อิหม่ามอิบนุกอัยยิมในทัศนะที่สองนี้ท่านเห็นว่าอันคิดมาตลมรอติแท้จริงการทำหน้าที่ช่วยเหลือสามีในบ้านในการทำงานบ้านในการทำงานบ้านทั้งหมดวาจิบะอะไรฮะเป็นวาจิบสำหรับสตรีนี่ทัศนะที่สองบอกว่าวาจิบสำหรับผู้หญิงต้องทำพี่น้องแต่อุลามะทัศนะแรกจำนวนมากกว่านะครับที่เห็นว่าไม่วาจิบแต่ทัศนะที่สองนี้หนึ่งในนั้นก็คือท่านอิหม่ามอิบนุกอัยยิมนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์และก็อบูบักรอัชชัยบานีนะพี่น้องส่วนหนึ่งนะครับจากมัซฮับฮานาบิละมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลถือว่าวาญิบสำหรับสตรีต้องทำงานบ้านพี่น้องอันนี้ทัศนะที่ท่านให้ขึ้นมามีหลักฐานนะครับพี่น้องหลักฐานเนี่ยเขาก็ยกเดี๋ยวอุลามะจะไปโต้กันในเรื่องหลักฐานแต่ผมสรุปวิชาไอ้นี่นะพี่น้องแบบนี้นะเราต้องใช้เวลาเรียนจริงๆแล้วเนี่ยหลายคาบแหละครับพี่น้องอันนี้ผมจะสรุปและพี่น้องฟังในประมาณ1ชั่วโมงโดยประมาณหลักฐานแรกนะครับพี่น้องเขายกตัวอย่างบอกว่าเรื่องราวระหว่างท่านหญิงฟาติมะกับท่านอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาก็คือลูกเขยกับลูกสาวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพี่น้องในเรื่องราวตรงนี้เนี่ยเราเคยบรรยายแล้วพี่น้องในเรื่องประวัติท่านหญิงฟาติมะนะครับพี่น้องท่านหญิงฟาติมะทำงานบ้านหนักมากพี่น้องท่านหญิงฟาติมะทำงานบ้านหนักมากหนักจนชนิดที่ว่ามือท่านหญิงไอฟาติมะด้านเลยพี่น้องหน้าอกของนางเนี่ยนะเป็นรอยที่นางต้องช่วยท่านอาลีเนี่ยในการไปตักน้ำในการโม้แป้งนางทำเองหมดเลยพี่น้องดูนะลูกสาวนบีนะครับลูกสาวนบีนะนางยังลงมาทำงานยังเอามาตักน้ำนางโม้แป้งนางช่วยเหลือนางทำทั้งหมดเลยนี่ลูกสาวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมช่วยเหลือจนสามีสงสารพี่น้องดูนะว่าช่วยเนี่ยจนสามีมองภรรยาเนี่ยสงสารไปสงสารท่านอาลีบินอบีตอลิบจึงสั่งและบอกกับท่านหญิงฟาติมาว่าให้ไปขอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหาเด็กรับใช้มาช่วยเหลือเพราะได้ยินว่าท่านนบีได้เฉลยศึกมาพี่น้องท่านหญิงฟาติมาไปตามคำสั่งสามีพี่น้องครับพี่น้องดูมุมินะที่แท้จริงท่านหญิงฟาติมาไปหาท่านนบีเนี่ยปรากฏว่าท่านนบีกำลังนั่งกับซอฮาบะห์อยู่นะนบีนั่งกับซอฮาบะห์อยู่ท่านหญิงฟาติมาไปก็ให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมนบีตอบสลามท่านนบีถามว่าถ้าพูดภาษาบ้านเราได้ว่ามีอะไรไหมลูกมีธุระอะไรหรือเปล่าลูกท่านหญิงฟาติมาบอกว่าไม่มีดิยารอซูลุลลอฮ์ฉันอยากมาให้สลามท่านและกลับเลยพี่น้องแต่พ่อนะครับดูสายตาลูกพ่อรู้เลยว่าลูกต้องมีอะไรแน่นอนแต่ท่านนบีเนี่ยไม่ได้อยู่ๆเรียกฟาติมามาคุยต่อหน้าซอฮาบะห์คนเยอะๆอย่างนั้นนี่คือมารยาทพี่น้องเมื่อท่านนบีเสร็จธุระท่านนบีจึงเดินไปหาฟาติมาด้วยตัวท่านเองนะในบางรายงานเนี่ยท่านนบีไปเนี่ยในขณะที่ท่านอาลีกับท่านหญิงฟาติมากำลังนอนอยู่นะเมื่อท่านนบีเข้าไปเนี่ยสองท่านก็จะลุกขึ้นท่านนบีบอกอยู่เหมือนเดิมไม่ต้องลุกขึ้นนะนอนเหมือนเดิมเลยและท่านนบีก็มานั่งระหว่างทั้งสองพี่น้องมาชาอัลลอฮ์บ้านซอฮาบะห์เล็กมากนะ
บ้านซอฮาบะห์นะครับพี่น้องบ้านของท่านนบีเนี่ยของเราบ้านเราเล็กเลยนะพี่น้องบ้านนบีเล็กกว่าเรานะสักวันหนึ่งผมจะถ้ามีโอกาสอินชาอัลลอฮ์จะได้ขึ้นสไลด์ให้ดูนะฮะเขาได้ทำภาพจำลองขึ้นมาบ้านท่อนรอซุนอยู่ยังไงเนี่ยนบีสมถะมากๆเล็กมากๆจนเล็กชนิดที่นบีมานั่งเนี่ยท่านอาลีบอกฉันรู้สึกเย็นเลยที่ท้องของฉันเนื่องจากโดนเท้าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายท่านนบีรู้ว่าลูกสาวต้องการมาขอคนใช้เด็กรับใช้ที่จะไปช่วยงานบ้านพี่น้องในบางรายงานท่านนบีบอกกับท่านหญิงฟาติมาว่าผมสรุปความหมายนะอาลีซุฟะสหายที่ยากจนที่ไม่มีบ้านที่ฉันที่พ่อต้องดูแลนี่ยังมีจำนวนมากฉันจะไม่ยอมให้ลูกสาวฉันมีคนรับใช้ในขณะที่อาลีซุฟะยังมีความหิวโหยอยู่พี่น้องนี่คือนบีนะครับครอบครัวเราจะต้องไม่สบายในขณะที่คนใต้ปกครองเรามีคนที่ยากจนอยู่นี่ผู้นำแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้แหละพี่น้องท่านนบีจึงบอกว่าเอาไหมฟาติมากับท่านอาลีฉันจะสอนท่านสิ่งที่ดีกว่าเด็กรับใช้ที่ท่านต้องการอีกเวลาจะนอนทุกครั้งซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร34ดีกว่าคนรับใช้ที่พวกเจ้าต้องการตั้งแต่นั้นจนท่านอาลีเสียชีวิตท่านอาลีไม่เคยทิ้งตัสบีห์นี้เลยก่อนนอนพี่น้องตรงนี้อุลามะจึงบอกว่าถ้าการดูแลงานบ้านไม่ใช่วาญิบทำไมนะครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงไม่บอกฟาติมาว่าลูกไม่ต้องทำก็ได้ลูกทำไมนบีไม่พูดอันนี้ทัศนะที่บอกว่าวาญิบนะครับบอกว่าถ้าเกิดไม่วาญิบอ่ะนะทำไมนบีไม่บอกลูกสาวสุดที่รักเลยว่าลูกไม่ต้องทำงานหนักอย่างนี้ก็ได้นะลูกให้สามีทำก็ได้นะลูกทำไมนบีไม่เตือนแสดงว่าที่ท่านหญิงฟาติมาทำเนี่ยเป็นวาญิบสำหรับผู้หญิงที่ต้องดูแลกิจการในบ้านนี่อุลามะอย่างเช่นอิบนุกอยยิมได้ทัศนะว่าวาญิบสำหรับสตรีต้องทำงานบ้านตัวอย่างก็คือจากตัวอย่างท่านหญิงฟาติมาห์นี่เองพี่น้องทำไมนบีไม่ห้ามเอาสรุปง่ายๆทำไมนบีไม่ห้ามตรงนี้นะครับเมื่ออุลามะทัศนะนี้ยกหะดีษนี้เป็นหลักฐานอุลามะทัศนะแรกที่บอกว่าไม่วาญิบตอบโต้กลับทันทีพี่น้องอุลามะเวลาตอบกันเขาไม่ใช้อารมณ์เขาตอบด้วยหลักฐานและการวิเคราะห์ในตัวบทเลยนะเขาบอกว่าโอ้สวยงามมากพี่น้องบอกว่าที่ท่านนบีไม่ห้ามฟาติมาเนี่ยนะเพราะว่าสิ่งที่ฟาติมาทำคือสิ่งที่ดีงามมากๆสิ่งที่มักยาริมุลอัคลากเป็นอัคลากที่สวยงามมากๆที่ท่านหญิงฟาติมามาช่วยสามีในการทำงานบ้านนบีไม่ห้ามไม่ได้หมายความว่าวาญิบต้องทำแต่ว่าชื่นชมและยอมรับในการกระทำของท่านหญิงฟาติมาว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีแล้วลูกดีแล้วลูกถ้าพูดง่ายๆถึงท่านหญิงฟาติมาจะเป็นลูกรอซูลท่านหญิงฟาติมาจะเป็นลูกผู้สูงส่งท่านหญิงฟาติมาพี่น้องบินติมุฮัมมัดเนี่ยบินติรอซูลุลลอฮ์เนี่ยสุดยอดกว่าลูกสาวใครๆในโลกแต่ท่านนบียอมรับว่าภรรยาลูกสาวของท่านมาช่วยเหลือสามีทำงานบ้านแบบนี้เนี่ยนะเขาบอกว่ามันคือมารยาทของภรรยาที่งดงามมากที่สุดนั่นเองนบียอมรับในการทำท่านหญิงฟาติมาแต่ไม่ได้หมายความว่าวาญิบต้องทำแต่นบีชื่นชมในการกระทำครั้งนี้พี่น้องนักอุลามะทัศนะแรกจึงตอบทัศนะนี้กลับมาพี่น้องถามว่าใช่ไหมฮะอันนี้คือการวิเคราะห์หลักฐานเดี๋ยวอุลามะเนี่ยเขาก็จะไปตัดเยอะให้ทัศนะที่น้ำหนักว่าอะไรที่น้ำเป็นน้ำหนักสุดนี่เขาตอบโต้นะพี่น้องแล้วก็อีกหะดีษหนึ่งเนี่ยตัวอย่างหลักฐานเขาบอกว่าท่านหญิงอัสมาเนี่ยช่วยเหลือท่านซุบัยในการดูแลม้าดูแลอะไรต่างๆทำงานบ้านอุลามะจึงอธิบตอบโต้กลับว่าช่วยเหลือเหมือนกับท่านหญิงฟาติมาเลยมารยาทที่ดีงามมากเพราะอัสซุบัยหน้าที่ท่านต้องออกไปทำธุระให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกไปต่อสู้ออกไปญิฮาดไม่มีเวลาอยู่แบบนี้ท่านหญิงอัสมะจึงลงมาดูแลช่วยเหลือนี่คือมารยาทที่งดงามของสตรีคนหนึ่งดังนั้นทัศนะแรกจึงโต้กลับนะครับพี่น้องแล้วบอกว่าไม่วาญิบแต่ที่ท่านนบีไม่ห้ามเนี่ยเพราะว่าถือว่าฟาติมาได้ทำท่านหญิงฟาติมาได้ทำสิ่งที่งดงามสิ่งที่ดีที่สุดแล้วพี่น้อง
นะสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในที่คนคนหนึ่งควรจะทำแบบนั้นนะพี่น้องนี่คือสิ่งที่อุลามาได้ตอบโต้ กับซึ่งกันและกันนะดังนั้นทัศนะที่สองเนี่ยบอกว่าวาญิบแต่หลักฐานของท่านโดนตีกลับหมดเลยนะโดนทัศนะแรกตีกลับผู้ชายเราก็เริ่มนั่งไม่ติดอ่ะเอาแล้วเว้ยไอความหวังเชือกเส้นสุดท้ายนะเริ่มสั่นแล้วพี่น้องแต่บางคนอาจจะถือว่าทัศนะวาญิบเราก็ไม่ว่านะอย่างเช่นถ้าส่วนใหญ่มัซฮับฮานาบิลาฮัมบาลีเนี่ยมันก็จะไปทางแถบอาหรับเยอะผมรู้จักคนอาหรับคนหนึ่งนะพี่น้องเคยคุยกับเขาคุยกับผมและคือเหมือนกับเขารุ่นอารุ่นอะไรผมก็นึกถือนับถือเป็นพี่นะแกว่าแกเลี้ยงลูกชายนะไม่สอนให้กวาดบ้านเลยไม่สอนให้ทำงานบ้านไม่สอนให้กวาดบ้านไม่สอนให้ล้างจานไม่สอนให้ทำงานบ้านใดๆทั้งสิ้นเขาบอกว่าถ้าเราสอนลูกชายให้ทำงานพวกนี้เท่ากับเราเตรียมคนใช้ไว้ให้ภรรยาเขาในอนาคตข้างหน้านี่เขาคิดอย่างนั้นเลยนะเขาคิดอย่างนั้นเลยนะเขาจะไม่สอนลูกเขาเลยให้กวาดบ้านให้อะไรไม่ใช่อาหรับทุกคนนะแต่ครอบครัวนี้ที่ผมเจอเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นเลยนะพี่น้องคนไทยเรายังซอฟกว่านะพี่น้องถึงแม้ว่าจะคิดเป็นวาญิบแต่เราก็จะสอนลูกชายเราให้มันทำงานบ้านด้วยอย่างน้อยมันต้องช่วยพ่อแม่นะมันต้องช่วยพ่อแม่นี่คือทัศนะที่สองส่วนทัศนะที่สามเนี่ยนะครับพี่น้องนั่นคือมัซฮับของอิหม่ามมาลิกคนเดียวโดดๆเลยนะมัซฮับมาลิกีในทัศนะที่สามเนี่ยบอกว่าท่านแบ่งแยกนิดนึงอันนี้แบ่งย่อยสรุปง่ายๆถ้าภรรยาเรานะเป็นคนรวยเป็นคนมีฐานะเป็นคนที่ก่อนมาอยู่กับเราเขาก็มีคนใช้อะถ้าแบบนี้เนี่ยสามีต้องเอาคนใช้ให้นางเช่นกันนะแต่ถ้าภรรยาเราเป็นคนปกติบ้านๆคือเดิมทีเดียวก็ไม่ได้มีคนใช้อยู่ปกติถ้าแบบนี้เนี่ยนางก็ต้องช่วยเหลือสามีในบ้านอิหม่ามมาลิกก็จะแบ่งแยกแบบนี้นะบอกอิสลามมี2ระบบหรือเปล่าไม่ใช่2มาตรฐานนะครับแต่อันนี้คือเราต้องเข้าใจว่าบางทีเราได้เมียรวยไปอีกนะบางทีเมียตระกูลสูงศักดิ์เลยพี่น้องเพราะวันหนึ่งพ่อตามาเยี่ยมนะลูกสาวจากตะก่อนเนี่ยโอ้โหมีคนรับใช้คอยดูแลคอยอะไรทุกอย่างวันหนึ่งพ่อตามาเยี่ยมลูกสาวที่บ้านพี่น้องกำลังแบกขันไอ้ขวดน้ำขวดละ10บาทเบอร์ล่ำเลยพี่น้องเข้ามาแล้วก็มาตั้งในครัวเงี้ยผู้หญิงนะเอาง่ายๆนะพี่น้องถ้าเป็นเราอะเจอลูกสาวเราแบกขวดน้ำหนักขนาดเนี้ยถ้าเขาแบกตั้งแต่ก่อนแต่งงานเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยอ๋อปกติลูกฉันแบกมาอย่างนี้แหละดีว่าไม่ได้ส่งไปยกน้ำหนักปกติแล้วแกช่วยตลอดถ้าวันหนึ่งเขาแต่งงานเขาแบกเราก็ไม่รู้สึกอะไรนะแต่พ่อที่ไม่เคยใช้ลูกสาวเลยคนรวยคนมีฐานะวันหนึ่งมาเห็นลูกแบบนี้นะพี่น้องความรู้สึกของพ่อเกิดแน่นอนต่อให้สามีเป็นคนดีนะอัลลอฮ์บังมันละหมาดแต่ความรู้สึกเนี่ยโอ้ลูกกูนะผู้หญิงด้วยแบกน้ำกับ20กิโลเงี้ยพี่น้องพอดูปุ๊บจริงอยู่พี่น้องไม่ได้ว่าอะไรแต่ความรู้สึกพ่อมาอิสลามเลยกั้นเงี้ยพี่น้องอิหม่ามมาลิกจริงไงแต่สนะว่าถ้าผู้หญิงที่เขาเคยมีเด็กรับใช้เนี่ยสามีแต่งกับเขาแล้วก็ต้องหาด้วยนะพอคิดอย่างนี้ไม่อยากได้คนรวยเลยไม่อยากได้คนมีตระกูลสูงส่งไม่อยากได้คนที่แบบมีคนรับใช้เยอะๆเพราะงานเข้าเลยนะแต่ถ้ากรณีสามียากจนนะสามีไม่มีตังค์พี่น้องที่จะไปจ้างคนมานะจะไปจ้างคนจะไปอะไรต่างๆมาอันนี้แหละครับพี่น้องเราก็ต้องเข้าใจว่าดังนั้นนางก็ต้องช่วยแล้วนะนางต้องช่วยถ้าสามีจนไม่มีตังค์จ้างในเด็กรับใช้นะครับเลยบอกว่าอิหม่ามมาลิกจึงให้ทัศนะที่3เนี่ยว่าถ้ารวยโอเคไม่ต้องทำงานบ้านสามีต้องหาคนรับใช้มาอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมาช่วยนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเมียรวยเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเวลานิก้ากันเนี่ยเขาก็จะได้คนที่ฐานะพอๆกันนะอินชาอัลเลาะห์เขามีความสามารถแต่ถ้านิก้าสามีจนท่านต้องทำใจว่าเขาไม่มีความสามารถในการจ้างคนรับใช้นะครับพี่น้องในการจ้างใครมาต่างๆดังนั้นนางก็ต้องพยายามช่วยเหลือในตรงนี้ในงานบ้านเมื่อ3ทัศนะเอ่ยออกไปเนี่ยนะพี่น้องอุลามะห์จึงตัรญีฮ์นะครับหรือว่าให้ทัศนะน้ำหนักมากที่สุดเนี่ยหมัดนอกอยู่ตรงนี้แหละครับพี่น้อง
ดูว่าคดีพลิกหรือไม่พลิกนะเขาบอกว่าเจ้าของหนังสือเล่มนี้นะครับพี่น้องนะได้อะกามุอาชิรอนนะครับผมก็อ่านเล่มนี้นะครับอะกามุลมุอาชิรอนอัซซาวจียะฮุกุมในการอยู่ร่วมกันระหว่างสามีภรรยาท่านเห็นว่าทัศนะที่มีน้ำหนักมากที่สุดอันนี้ฟังนะนั่นคือทัศนะแรกท่านเห็นด้วยกับเหตุผลกับหลักกับทัศนะที่ว่างานบ้านไม่วาญิบสำหรับสตรีแต่ว่าใช้คำพูดว่าเยนเบรีสมควรอย่างยิ่งในการที่สามีนั้นจะต้องช่วยเหลือนางนะพี่น้องไม่วาญิบสำหรับนางด้วยหลักฐานที่ผมพูดในอัลกุรอานในอิจมะในมะกูนในสติปัญญาความคิดไม่วาญิบสำหรับสตรีแต่ผู้ชายนี่แหละที่จะต้องช่วยเหลือนางนะครับพี่น้องหาใครมาช่วยหรือว่าผู้ชายต้องช่วยด้วยตัวเองนะต้องช่วยด้วยตัวเองเพราะอะไรครับพี่น้องท่านให้เหตุผลสวยงามมากถ้าผู้หญิงวาญิบต้องทำงานบ้านพี่น้องต้องเข้าใจคำว่าวาญิบนะวาญิบหลักศาสนาไม่ทำเมื่อไรบาปทันทีถ้าวาญิบเมื่อไรท่านจะไม่เห็นหน้าภรรยาสวยๆอีกเลยท่านจะเห็นคนคนหนึ่งหน้ามันๆเหงื่อเต็มตัวเหม็นเพราะมันต้องคอยดูแลบ้านตลอดแล้วเราสามีไม่วาญิบเนี่ยเราแผ่อย่างนี้เลยพี่น้องแล้วเราก็ดู Facebook นะเราจะอยู่ท่าเนี่ยแล้วเราดูดาราสวยเว้ยนี่สวยหันดูเมียอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญูนเลยบอกว่าถ้าวาญิบสำหรับผู้หญิงเป้าหมายในการแต่งงานกับผู้หญิงหมดเลยพี่น้องเหมือนที่ผมบอกเหมือนที่อุลามะกล่าวบอกว่าเป้าหมายที่ผู้ชายเลือกแต่งงานเราไม่ได้เนียดอยากได้คนใช้เราอยากได้คนที่มามีความสุขให้เราต้องการร่วมหลับนอนมีความสุขกับนางเราอยากได้ลูกกับนางนะพี่น้องเราอยากที่จะมีความสุขคือบอกง่ายๆแต่งงานนะไม่มีใครต้องการมาแต่งแล้วก็ดูมันอย่างเดียวไม่พี่น้องนะมันต้องให้คุ้มค่าไปยินนะเป้าหมายการแต่งงานมีแล้วดังนั้นนี่คือเป้าหมายและถ้าวาญิบสำหรับนางพี่น้องนางจะไม่มีเวลาเป้าหมายตรงนี้เลยและจริงๆสำคัญผู้หญิงเลยนะพี่น้องนั่นคือการอบรมเลี้ยงดูลูกถ้างานบ้านวาญิบสำหรับนางนางจะไม่มีเวลาในการอบรมดูลูกเลยนะครับพี่น้องเพราะอุลามาถือว่างานดูแลลูกเป็นงานยิ่งใหญ่มากเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากถ้าแม่มีเวลาเต็มที่อินชาอัลเลาะห์พี่น้องนางจะมีเวลาอบรมลูกและผู้หญิงเนี่ยสอนลูกดีกว่าผู้ชายนะผู้ชายเราเอาไม่ก็ได้เราพี่น้องสอนคณิต5ข้อมันตีตั้งแต่ข้อแรกแล้วซัดตั้งแต่ข้อแรกเลยพี่น้องแต่ผู้หญิงเนี่ยทำดีแล้วเขาสอบบัตรเยอะผู้หญิงจึงไม่แปลว่าอยู่บ้านเนี่ยถูกต้องนะในการได้มีเวลาอบรมลูกนั่นหลักเลยนั่นหลักนะแต่อุลามาว่าไม่วาญิบใช่แต่ถ้าภรรยาต้องการมาช่วยทำงานบ้านให้ช่วยกวาดช่วยทำงานบ้านช่วยทำกับข้าวอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอัลอัคลากุลฮามีดะเป็นมารยาทที่สุดยอดมากผู้หญิงคนนี้แสดงว่าถึงแม้ไม่วาญิบแต่ถ้าผู้หญิงคนไหนทำได้ท่านคือสุดยอดท่านคือสตรีหมายเลขหนึ่งสตรีหมายเลขหนึ่งคือคนที่ถึงแม้ว่ารู้ว่าฉันไม่ได้วาญิบทำทีแต่ฉันมาทำให้ทำไมถึงเรายอมทำให้พี่น้องหวังบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือมารยาทที่งดงามมากๆตามแบบฉบับของอิสลามเลยนะครับพี่น้องตามแบบฉบับของอิสลามนี่คือสรุปในอุลามะว่าสรุปเลยว่าเขาว่าไม่วาญิบนะอุลามะท่านนี้ทัศนะว่าไม่วาญิบสำหรับสตรีแต่ถ้าสตรีทำได้ถือว่าสุดยอดเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมมากๆในมารยาทที่งดงามท่านเขาเลยยกตัวอย่างหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีเราเนี่ยบอกว่าท่านหญิงไอชาเป็นคนรายงานเองนะพี่น้องนะท่านไอชาบอกว่ามาแค่นั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะคนไปถามท่านหญิงไอชาว่าท่านนบีเนี่ยอยู่ในบ้านทำอะไรบ้างถามท่านหญิงไอชาเลยแล้วพี่น้องดูนะว่าคนจะให้ข้อมูลในบ้านชัดเจนที่สุดคือเมียคือภรรยาบางครั้งนะพี่น้องลองดูนะคนรู้จักตัวเราดีที่สุดคือเมียเรานะพี่น้องเราจะไปอัลเลมเราจะไปแสดงความเป็นคนดีต่อหน้าใครก็แล้วแต่เมียเรารู้จักตัวเราดีที่สุดและเราก็จะรู้จักภรรยาเราดีที่สุดนั่นเองถามท่านหญิงไอชาพี่น้องท่านหญิงไอชาจึงบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นฟีมิฮนะติอะห์ลีท่านคอยรับใช้
ครอบครัวคนในครอบครัวท่านพี่น้องคอยรับใช้คนในครอบครัวท่านนะนั่นคือนบีถ้าพูดง่ายๆท่านนบีช่วยงานบ้านหมดเลยนะพี่น้องคำว่าคอยรับใช้คอยช่วยเหลือครอบครัวท่านเนี่ยไม่ได้บอกว่าทำไอ้นู่นไอ้นี่นะท่านนบีช่วยเหลือครอบครัวแสดงว่ารีดนมถ้าภรรยาจะดื่มนมในน้องท่านนบีก็รีดนมไหมถ้าภรรยาจะทำอะไรซักเสื้อเย็บผ้าดูแลในบ้านท่านนบีดูแลหมดเลยแต่เมื่อใดก็ตามอิดาซะมิอัลอะซานเวลาท่านนบีได้ยินเสียงอะซานเมื่อไรคอรอจท่านนบีจะออกไปละหมาดทันทีแสดงว่าผู้ชายที่สมบูรณ์ที่สุดพี่น้องมันไม่ใช่แหละครับที่ว่าหน้าที่เราหาเงินเข้าบ้านอย่างเดียวหาเงินเข้าบ้านแน่นอนอันนั้นมันหลักอยู่แล้วแต่สิ่งที่สมบูรณ์เพิ่มความเป็นชายมากขึ้นนั่นคือเมื่อท่านอยู่ในบ้านและช่วยเหลือภรรยาช่วยเหลือครอบครัวชมรมเราจึงเกิดขึ้นนะนี่แล้วพี่น้องยอมแฟนเขาเรียกยอมแฟนก็ได้ไม่ใช่กลัวเมียนะคนยอมแฟนเราบอกว่าผู้ชายเราเนี่ยยอมมาทำแบบผู้หญิงเขาทำบ้างยอมมาลงช่วยเหลือเขาบ้างผู้ชายบางคนมันก็ดุเหลือเกินพี่น้องสามีบางคนดุมากพี่น้องดุเมียกระดิกไม่ได้เลยพี่น้องกระดิกปุ๊บกระดิกปุ๊บตาเขียวกระดิกตาเขียวลองนะพี่น้องแก้ดุของสามีเนี่ยไอ้บางพวกทั้งหลายนะสามีนะลองลงไปล้างจานดูพี่น้องความดุจะลดลงชาลอนนะไม่ยินนะความดุจะลดลงนะลองจับแล้วผมเชื่อนะสามีคนไหนไม่เคยทำมาก่อนหรือทำแบบนานๆทีเนี่ยนะเกิดวันหนึ่งลุกขึ้นมาเนี่ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวบังล้างเองวันนี้พี่น้องบอกว่าเมียร้องไห้นะครับแบฉันเป็นอะไรมันจะเอาอะไรหรือมันจะขออะไรหรือเปล่าบางคนระแวงอีกดีผิดปกตินี่มันจะขออะไรแน่เลยพี่น้องเราอย่าทำคนเดียวนะทำไปเรื่อยๆลองนะครับพี่น้องผู้หญิงบางคนร้องไห้ซึ้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อทองให้ไม่จำเป็นต้องเอาทองมาให้นะพี่น้องบางคนให้สลามเมียร้องไห้เลยพี่น้องเพราะชีวิตไม่เคยให้สลามเมียเลยตั้งแต่แต่งงานกันมาเมียนะไม่เคยได้ให้อ่ะเข้าบ้านเข้าเหมือนเข้าเหมือนเสือเหมือนสิงโตเลยนะบุ๊บเข้ามาเลยวันหนึ่งให้สลามนะวันหนึ่งมาแบบครับวันหนึ่งแบบอัสสลามุอะลัยกุมเข้าบ้านภรรยาร้องไห้เลยนะภรรยาร้องไห้วันหนึ่งสามีเราเนี่ยไม่ใช่ครับอัดร้องทานนะสามีเราเนี่ยไม่เคยช่วยงานบ้านวันหนึ่งมาจับล้างจานเนี่ยวันหนึ่งมากวาดบ้านพี่น้องเชื่อแต่ครับภรรยาอิชาอัลเลาะห์จะรักเรามากขึ้นนะ